ไปเห็นว่ามีอุบัติเหตุแล้วคนขี่มอไซค์หัวล้มฟาดพื้นอยู่นะฮะผมก็ตอนนั้นในใจคิดอยู่ว่าเอ๊ะผมจะลงไปช่วยเขายังไงได้บ้างหรือเปล่าเพราะว่ารถนี้ก็ยืมสูตรมานะฮะแล้วเดี๋ยวก็ต้องรีบเอาไปล้างแล้วก็ไปคืนเขาถ้าเกิดจะลงไปช่วยเขาแล้วจะทำอะไรได้บ้างตอนนั้นก็ไม่รู้จะตัดสินใจยังไงจริงๆครับแต่ระหว่างที่คิดอยู่นั้นในใจก็ได้แต่คิดว่าเอาไงดีวะเอาไงดีวะอย่างน้อยก็ลงไปช่วยเขาดีกว่าจะต้องมานั่งรู้สึกว่ารู้อย่างนี้ตอนนั้นน่าจะลงไปช่วยเขายังไงได้บ้างนะฮะก็หลังจากนั้นก็ยูเทิร์นครับแล้วก็ไปจอดรถช่วยเหลือเขาเท่าที่ทําได้นะฮะก็ตามคลิปเลยครับเดี๋ยวเราไปบอกให้ซาเล้งคันนั้นเขาหลบซ้ายหน่อยเพราะว่ามันขวางทางนะฮะพี่เรียกรถพยาบาลแล้วใช่ไหมครับอันนั้นซาเล้งใครครับเดี๋ยวผมเขียนให้ก็ได้ครับเขียนไปเลยลูกครับผมเดี๋ยวรถเขาจะได้ออกซ้ายได้ง่ายขึ้นครับหลบออกมาอย่าจอดไปเลยก็น่าจะโอเคแล้วนะครับครับผมพี่พาเขาไปโรงพยาบาลเลยไหมพี่เดี๋ยวต้องปฐมพยาบาลก่อนครับผมไปเลยครับไปเลยอย่าจอดอย่าชะลอไปเลยครับไปเลยไปเลยครับไปเลยเดี๋ยวไปโรงพยาบาลไหนครับพี่วชิระนะครับเดี๋ยวผมไปช่วยแบกทางให้นะไปเลยครับพี่